งประจำวันพฤหัสบดีกันต่อนะครับนั่นก็คือดวงประจำวันผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะครับผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะครับดวงด้านการงานก็มีความเครียดนิดนึงถึงแม้ท่านจะทำงานหรือไม่ทำงานก็ตามเนี่ยนะครับมันยังอดห่วงไม่ได้ที่จะคิดเรื่องงานที่จะกังวลเรื่องงานนะครับเพราะว่าหัวสมองเนี่ยเหมือนกับคิดเรื่องงานตลอดเวลาเลยนะครับมีเรื่องให้ห่วงให้กังวลนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ตามหรือทำงานในองค์กรนะครับเหมือนมีอะไรที่มันยังข้างค้างและยังไม่เสร็จอยู่นั่นเองนะครับยังไงก็หัดปล่อยวางบ้างหรือว่าทำเต็มที่ในสิ่งที่เราทำได้ครับที่เหลือเดี๋ยวค่อยมาคิดกันในช่วงหลังสงกรานต์อีกทีนะครับส่วนเรื่องการเงินนะครับมีโชคด้านการเงินนะครับการบริหารจัดการการเงินที่ดีที่ลงตัวบางท่านอาจจะได้ทรัพย์ก้อนใหญ่หรือว่าได้โชคลาภดีๆด้านเงินทองเข้ามาด้วยนะครับส่วนเรื่องความรักคนที่ยังโสดอยู่มีดวงโดดเด่นด้านความรักนะครับหรือว่าอาจจะไปถูกอกถูกใจใครสักคนไปปิ๊งใครขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะครับคนที่มีครอบครัวคนรักแล้วนะครับก็ต้องพยายามดูแลคนรักของตัวเองให้ดีนะครับระวังจะมีคนอื่นมาสนอกสนใจหรือว่ามาปิ๊งปังคู่ครองของเราแบบนี้เป็นต้นนะครับก็อาจจะมีปัญหาความหึงหวงเกิดขึ้นได้นะครับสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการผ่าดวงรับทรัพย์กับอาจารย์ทิพยานได้ที่ YouTube ช่องไทยไทย Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับ